กำลังจัดวังใหม่อยู่เหรอครับคุณหญิงวังนี้ไม่ต้อนรับคุณไม่เป็นไรเลยครับเพราะจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรมากแต่ว่าคิดอีกทีแล้วคุณหญิงต้อนรับผมดีๆหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าในทางนิตินัยผมเป็นเจ้าของวังนี้คนอย่างคุณไม่คู่ควรที่จะได้ครอบครองวังนี้สักนิดแค่ผมก้าวเข้ามาก็ทำให้นี่แปดเปื้อนแล้วใช่ไหมครับผมเห็นนางเอกละครผู้จองหองเขาชอบพูดประโยคนี้กันนะครับแต่จะว่าไปแล้วมีวาสนาเกิดมาเป็นผู้สูงศักดิ์แต่ไม่มีเงินคุณหญิงก็ตกมาเป็นยาจกได้เหมือนกันนะครับคุณผมราบครับถ้าคุณหญิงไม่คิดจะรับความช่วยเหลือจากผมก็ดีในฐานะที่ผมเป็นเจ้าหนี้ของวังนี้ผมขอสั่งให้คุณหญิงแล้วก็คนของคุณหญิงออกไปจากที่นี่ให้หมดภายในวันพรุ่งนี้มันเร็วเกินไปแล้วคุณหญิงเขาอยากขยันผมมากไม่ใช่เหรอครับฉันต้องการเวลาในการหาที่อยู่ใหม่คุณกำลังขอร้องผมอยู่นะครับคุณหญิงรัสิกาคุณน้องคุณน้องคุณหญิงค่ะคุณน้องเป็นลมค่ะคุณหญิงครับคุณรู้ไหมครับว่าไอ้การเดินพลาดของคุณเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้อาการของคุณนมดีขึ้นหรอกนะครับคนไม่เคยห่วงใครอย่างคุณจะไปเข้าใจอะไรแต่ผมรู้ว่าความเครียดนะฆ่าคนได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นอะไรไปขึ้นมาอีกคนนึงเนี่ยใครจะดูแลคุณนมเห็นการชอบเป็นลมนี่เป็นงานดีเหล่ของคุณนี่นั่งเป็นห่วงก็ได้ครับไม่ต้องเดินไปเดินมาหรอกผมเวียนหัวหิวไหมครับเดี๋ยวผมไปหาอะไรมาให้ทานไหมไม่หิวงั้นคุณก็ต้องดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังหน่อยครับคุณจะได้คึกคึกคุณรอบทำไมล่ะครับก็ผมเห็นคุณชอบทำตัวซีเรียสเกลียดโลกคุณจะได้คึกคักขึ้นมาบ้างจะได้มีเรี่ยวแรงแก้ไขปัญหาต่อไปอย่าบอกนะครับว่าคุณกำลังคิดฉันไม่ได้คิดแน่คุณรู้ไหมครับว่าคนที่พูดไม่คิดเนี่ยไม่ร้ายเท่ากับคนฟังแล้วคิดหรอกนะครับเพราะว่าถ้าคุณคิดเรื่องไม่ดีแสดงว่าในใจคุณมันมีเชื้ออยู่นิดนะแม่นมเป็นไงบ้างคะหมอคนไข้เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วทำให้โลหิตไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจได้ไม่เต็มที่ประกอบกับคนไข้อายุมากแล้วนะครับอาการก็เลยทรุดตัวลงได้ง่ายทางที่ดีหมอคิดว่าควรจะเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาด่วนนะครับค่าผ่าตัดผ่าตัดได้เลยครับคุณหมอแต่ค่าใช้จ่ายเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองครับนี่คุณคุณหญิงครับศักดิ์ศรีของคุณหญิงเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับชีวิตของคนในปกครองหรอกนะครับวางมันลงก่อนนะที่ทำให้เราไม่ควรรักกันแต่ว่าฉันเองไม่สนใจขอฟังตัวเองเท่านั้นมันอยากจะรักเธอผ่าได้นะคะครับอะไรก็ตามแต่หัวใจยังสั่นยังยืนยัน